เฟี้ยวฟ้าวเจอเต่าลงทางสองกระดองอัศจรรย์ขึ้นลายอักขระยันนักแสดงสาวเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้โพสต์ข้อความลงไอจีส่วนตัวว่าเต่าทองหลงทางมาจะเก็บไว้เลี้ยงต่อไหมพรุ่งนี้วันโชคลาภเอาแบบนี้ละกันเมื่อเต่าทองหลงทางมาหาก็จะเป็นเต่าของกัลยาณมิตรทุกท่านเต่าเอ๋ยหน้าเอ็นดูให้โชคลาภกับกัลยาณมิตรเนื้อเฟี้ยวฟ้าวถ้าพรุ่งนี้กัลยาณมิตรได้โชคกับเต่าทองนี้อินจะตั้งชื่อให้ชื่อน้องเต่าหลงโชคเนื้อเจ้าตัวน้อยหลงทางก็ให้โชคกับกัลยาณมิตรนะพร้อมกับรูปเต่าตัวหนึ่งสีเหลืองทองอารามบนกระดองนั้นยังมีลายที่ดูเหมือนคล้ายกับอักขระคล้ายยันอีกด้วยงานนี้กัลยาณมิตรทั้งหลายก็ไม่พลาดสาธุเฟี้ยวฟ้าวโดยในช่องคอมเมนต์แฟนๆต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งบอกให้เลี้ยงไว้อาจนำโชคมาสู่ผู้พบเจอบางรายบอกว่าให้ปล่อยกลับสู่ธรรมชาติบางคนตีเป็นเลขเรียบร้อยอาทิข้อความว่ากราบอนุโมทนาบุญนะคะโชคดีเต๋ามา7มี4ขาเต่าบกซูคาต้าถ้าจะเลี้ยงไว้ก็ควรเลี้ยงที่โล่งกว้างชอบกินหญ้าผักกวางตุ้งดอกอัญชันชอบอาบแดดแต่ควรมีที่หลบแดดหลบฝนด้วยนะครับเฟี้ยวฟ้าวเก็บไว้เลี้ยงค่ะพี่อิมมาถึงที่เลยน้องเต่าหลงโชคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้โชคให้ลาบด้วยเนื้อเจ้าเต่าเหมือนเขียนยันอักขระเลยค่ะเต่าซูคาต้าด้วยหลงมาจากไหนนะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะขอให้น้องเต่าหลงโชคนำโชคลาภมาให้นะคะสาธุค่ะเฟี้ยวฟ้าวบางรายถึงขั้นอธิษฐานขอพรสาธุขอให้ลูกได้มีโชคมาปลดหนี้ปลดสินและปัญหาที่ลูกกำลังเจอมีทางออกด้วยเทอญสาธุเป็นต้นขอบคุณไอจีเฟี้ยวฟ้าวสองเลขเด็ดหลวงพ่อแก้วถูกทิ้งริมป่าช้าเกือบ50ปี7วันอธิษฐานเกิดปาฏิหาริย์สองเลขเด็ดพระพุทธรูปหลวงพ่อแก้วถูกทิ้งริมป่าช้าเกือบ50ปีเจ้าอาวาสอธิษฐานผ่านไป7วันเกิดปาฏิหาริย์ทำพิธีพากลับวัดขอให้ญาติโยมนำกลับไปบูรณะวันที่30เมษายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณลานธรรมวัดในเขาตำบลบ้าหวีอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังพระมหารัตนากรปวโรนาคพลเจ้าอาวาสวัดและยังเป็นเจ้าคณะตำบลท่าพญาและเลขาเจ้าคณะอำเภอปะเหลียนนายถนอมชิดแก้วประธานคณะกรรมการวัดและเป็นอดีตกำนันตำบลบ้าหวีพร้อมด้วยชาวบ้านในชุมชนร่วมกันอัญเชิญพระพุทธรูปพระพุทธรัตนโชติหลวงพ่อแก้วอายุเก่าแก่ประมาณ46ปีซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของชุมชนที่ถูกทิ้งไว้ภายในสวนยางพาราของชาวบ้านซึ่งอยู่ติดกับป่าช้าของวัดมาประดิษฐานภายในวัดตั้งแต่วันที่27เมษายน66ซึ่งตรงกับวันพระมีบรรดาญาติโยมได้เข้ามากราบไหว้กันอย่างไม่ขาดสายโดยจะจัดตั้งไว้จนถึงวันที่10พฤษภาคมก่อนนำไปบูรณะซ่อมแซมให้กลับมาสมบูรณ์หลังจากพระมหารัตนากรเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้พบเจอพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวจึงอธิษฐานว่าถ้าพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวอยากจะมาประดิษฐานอยู่ภายในวัดขอให้ดลจิตใจให้มีญาติโยมนำกลับมาบูรณะจากนั้นไม่นานเพียงแค่7วันมีญาติโยมเข้ามาถวายสังฆทานแล้วอยู่ญาติโยมก็พูดว่าถ้ามีพระพุทธรูปอยากให้สร้างหรือซ่อมโยมมีลูกชายเป็นช่างปั้นให้พระมหารัตนากรแจ้งความประสงค์ได้เลยทำให้พระมหารัตนากรก็ได้เอ่ยปากว่าได้อธิษฐานไปเมื่อ7วันก่อนเองจึงได้บูรณะพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวจริงๆหลังจากนั้นจึงได้นิมนต์พระพุทธรูปดังกล่าวมาประดิษฐานไว้ที่วัดพร้อมทั้งทางญาติโยมก็ได้มารับเป็นเจ้าภาพบูรณะในเวลาเดียวกันพระมหารัตนากรกล่าวว่าในพื้นที่ของตำบลบ้าหวีแต่เดิมไม่มีวัด
เมื่อถึงเวลาจะร่วมงานบุญชาวบ้านต้องเดินทางไปยังวัดหนองสมานตำบลหาดสำราญประกอบกับการสัญจรในสมัยก่อนถนนหนทางลำบากจนในปีพ.ศ. 2509มีครอบครัวของนายคริ้งนางเหยียบชิดแก้วได้บริจาคมอบที่ดินจำนวน7 ไร่เพื่อเป็นที่สร้างวัดชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยจึงรวมตัวกันสร้างแล้วส่งตัวแทนเดินทางไปนิมนต์พระเฮี้ยมเทศอินเป็นพระลูกวัดนาน่อนตำบลนาท่ามใต้อำเภอเมืองจังหวัดตรังจึงตั้งชื่อสำนักสงฆ์คีรีราชพัฒนาช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2509ถึง 2520ระยะเวลา11 ปีแล้วจึงลาสิกขาบทออกไปซื้อที่ดินปลูกยางพาราสร้างบ้านอยู่ติดกับป่าช้าอยู่ห่างกับสำนักสงฆ์ประมาณ1 กิโลเมตรพระมหารัตนากรกล่าวต่อว่าในช่วงที่ทำสวนอยู่นั้นในยามว่างทิดเหียนซึ่งมีพรสวรรค์ในการปั้นจึงได้ออกแบบปั้นพระพุทธรูปด้วยปูนซีเมนต์ตามแบบแนวคิดชื่อพระพุทธรัตนโชตหลวงพ่อแก้วทำการปั้นด้วยมืออยู่ในสวนยางพาราสร้างจนแล้วเสร็จจำนวน2 องค์ต่อมาได้ขายที่ดินสวนยางพาราดังกล่าวให้กับคนในพื้นที่แล้วกลับไปอยู่บ้านเกิดและเสียชีวิตภายหลังโดยเจ้าของที่ใหม่ก็ไม่ได้ทำลายพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งที่ได้ล้มยางพาราแล้วปลูกใหม่ทดแทนไปแล้วอีกไม่นานได้มีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแหลมสอมอำเภอปะเหลียนได้ฝันว่ามีพระพุทธรูปอยู่ข้างป่าช้าในตำบลบ้าหวีจำนวน2 องค์จึงเดินทางไปตรวจสอบและพิสูจน์ตามฝันผลปรากฏว่ามีจริงๆจึงอัญเชิญองค์เล็กไปบูชาที่วัดโคกมะขามหรือวัดหาดลาวเพียงองค์เดียวจนเป็นที่เคารพ บูชามาจนถึงปัจจุบันส่วนที่เหลืออีก1 องค์ยังปล่อยทิ้งอยู่ในสวนยางพาราพระมหารัตนากรกล่าวอีกว่าเวลาได้ผ่านไปทางสำนักสงฆ์คีรีราชพัฒนาได้ยกฐานะขึ้นมาเป็นวัดโดยมีเจ้าอาวาสถึง2 รูปด้วยกันซึ่งทั้ง2ได้มรณภาพไปหมดแล้วรวมทั้งพระเหียนจนวันที่10 กรกฎาคม 64หรือ2 ปีกว่าที่ผ่านมาทางคณะสงฆ์ได้มีคำสั่งส่งพระนักเทศทูลเล่าเรียนหลวงรุ่นที่1เจ้าอาวาสรูปใหม่คืออาตมาพระมหารัตนากรปวโรนาคพลเข้ามารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดในเขาเป็นเจ้าคณะตำบลท่าพญาและเลขาเจ้าคณะอำเภอปะเหลียนขณะที่นายถนอมชิดแก้วประธานคณะกรรมการวัดในเขาและเป็นอดีตกำนันตำบลบ้าหวีกล่าวว่าทิดเหียนเป็นคนเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงหล่อปั้นพระพุทธรูปโดยปั้นด้วยมือของตนเองจำนวน2 รูปในลักษณะเดียวกันแต่ขนาดต่างกันขณะเดียวกันเวลาผ่านมาท่านพระมหารัตนากรปวโรนาคพลได้ไปสำรวจบริเวณป่าช้าดังกล่าวท่านก็ได้บอกพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวถ้าท่านจะกลับวัดให้หาช่างปั้นรูปตกแต่งให้สวยงามมารับบูรณะในขณะนั้นเวลาถัดมาได้มีเจ้าภาพแสดงความประสงค์รับเป็นเจ้าภาพทางพระมหารัตนากรปวโรนาคพลจึงได้นิมนต์กลับวัดผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่พระพุทธรูปดังกล่าวได้ถูกนำมาบูรณะและประดิษฐานภายในวัดได้มีบรรดาญาติโยมและสาธุชนแห่กันเข้ามาจุดธูปเทียนนำดอกไม้ไปวางยังหน้าพระพุทธรูปทันทีและต่างขอพรขอโชคลาภโดยที่ส่วนใหญ่ต่างนำเอาอายุของพระพุทธรูปคือ46 ปีและวันที่ในการนำพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวมาประดิษฐานคือวันที่27ตรงกับขึ้น8 ค่ำเดือน 6และบางรายถึงกับเห็นเลข460ซึ่งต่างก็นำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล